เอามาดูรางวัล Bridge Awards ในปี2022กันดีกว่าที่กำลังจะจัดขึ้นนะครับมาดูกันดีกว่านะฮะว่ามีใครที่เป็นผู้เข้าชิงกันบ้างครับเรียกว่าไม่เหนือความคาดหมายสำหรับการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิง Bridge Awards 2022ครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นช่วงต้นปีหน้าเพราะว่าคนที่นำโผมาก็เป็นตัวพ่อตัวแม่เสียงคุณภาพขายดีจัดๆทุกคนเลยด้านบอยแบนด์วง BTS ก็มีชื่อลุ้นรางวัลศิลปินกลุ่มต่างประเทศยอดเยี่ยมกับวง ABBA จากสวีเดนนะครับแล้วก็ยังมี Maneskin นะครับจากอิตาลีโดยงาน Bridge Awards ครับจะจัดขึ้น8กุมภาพันธ์ในปีหน้าครับคนก็คุ้นกันอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยได้เห็นคลิปที่ BTS เขาไปเต้นกลางสี่แยกค่ะน่ารักมากเลยอ่ะน้องไฟแดงปุ๊บก็ยกชงยกฉากกันมาเต้น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 คือฉันแบบตกใจนี่อะไรอ่ะถ้าเกิดสมมติเป็นฉันที่ขับรถคันแรกดิคงช็อกค่ะแบบโอ้ยกรี๊ดดีใจแต่คิดดิว่าเขาต้องดังขนาดที่ทุกคนตะโกนเรียกเขาได้ใช่กลายเป็นว่าแบบดังมากๆในอเมริกาตอนนี้นะคะครับ